นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการลดความแออัดภายในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวซึ่งในระยะแรกนะคะก็จะให้ร้านยาร้านขายยาร่วมเป็นเครือข่ายบริการ500แห่งทั่วประเทศในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลงลดภาระในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลรวมทั้งได้รับคำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งจะเริ่มใช้ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อมในเดือนตุลาคมนี้ช่วงแรกก็จะเน้นผู้ป่วย ใน4โรคด้วยกันนะคะก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคทางจิตเวชแล้วก็โรคหอบหืดโดยตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยรอรับยาในโรงพยาบาลให้ได้ร้อยละ30ค่ะส่วนเรื่องของเงื่อนไขการรับยาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ป่วยและร้านยาที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะต้องมีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GPP และมีเภสัชกรประจำร้านยาด้วยค่ะ